ประกาศวิวารอบ2เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะมีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของดารานักร้องที่ออกมาประกาศข่าวดีกำลังจะแต่งงานเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลายๆคนน่าจะยังจำดารานักร้องหนุ่มคนนี้เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจเหล่าบรรดาวัยรุ่นในตอนนั้นเลยทีเดียวก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับอดีตหนุ่มหน้าใสสุดฮอตในยุค90หนุ่มเต๊ะสัตวรรษที่มีข่าวว่ากำลังจะเข้าพิธีแต่งงานรอบ2ในวันที่22ตุลาคมนี้กับแฟนสาวนอกวงการแจ็คกี้แพลวไพลินสาวสวยดีกีแอร์โฮสเตสสายการบินดังหลังซุ่มคบหาดูใจกันมาได้เพียง7เดือนซึ่งคู่นี้อายุห่างกันกว่า11ปีล่าสุดคู่รักเต๊และแจ็คกี้ได้ควงแขนกันมาเปิดใจพูดคุยผ่านรายการเพื่อเคลียร์ประเด็นข่าวท้องก่อนแต่งหรือไม่พร้อมเผยสาเหตุครบ7เดือนตัดสินใจแต่งงานเพราะเหตุใดซึ่งแจ็คกี้ยืนยันว่าไม่ได้ท้องแค่อ้วนเฉยๆแต่ก็มีแผนว่าแต่งงานปุ๊บก็อยากจะมีลูกเลยและตอนแรกมีแผนไว้จะจัดงานเล็กๆเฉพาะคนในครอบครัวแต่ตอนนี้กลับมีแต่คนรักและสนับสนุนทำให้มีแขกเข้าร่วมงานสูงถึง400คนเลยทีเดียวสาเหตุที่คบกัน7เดือนแล้วตัดสินใจแต่งงานความจริงเราคุยกันมานานตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ช่วงเวลาเร็วเกินไปสาระสำคัญของการใช้ชีวิตคู่ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณคบกับใครกี่ปีส่วนตัวแจ็คกี้ก็มองว่าไม่เร็วเกินไปเพราะเราคุยกันทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีวิถีชีวิตหลายอย่างของเราคล้ายกัน